ผมเชื่อว่าเราคงได้ยินคำว่าการทูตแบบเงียบๆของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็คงจะมีคำถามตามมาพร้อมๆกันนะครับว่าเอ๊ะหน้าตาของการทูตแบบเงียบๆหรือ Quiet Diplomacy เนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ผมเชื่อว่าวันนี้เราได้คำตอบแล้วนะครับมันก็คือการประชุมที่กำลังเกิดขึ้นที่พัทยาวันนี้แหละครับที่กระทรวงการต่างประเทศไทยเป็นเจ้าภาพออกหนังสือเชิญไปยังอาเซียนหลายประเทศให้มาร่วมกันหารืออย่างไม่เป็นทางการเพื่อหาทางออกให้กับวิกฤตในเมียนมาเพื่อนบ้านของเรานะครับการทูตแบบเงียบๆนั้นความจริงมันไม่ควรจะเป็นข่าวใช่ไหมครับแต่ว่าเที่ยวนี้เป็นการทูตเงียบๆที่เป็นข่าวเปรี้ยงปร้างเลยนะครับเหตุผลสำคัญครับก็เพราะว่าในการประชุมครั้งนี้มันเกิดขึ้นในขณะที่ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางด้านการเมืองกำลังมีรัฐบาลใหม่ที่จะมารอบริหารประเทศต่อแล้วนะครับที่สำคัญอีกประการนึงก็คือว่าหนึ่งในผู้ที่ได้รับเชิญมาร่วมประชุมอย่างไม่เป็นทางการครั้งนี้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของเมียนมาตันสุเอนะครับตรงนี้แหละครับที่ทำให้เกิดคำถามว่าประเทศไทยโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศไทยกำลังทำอะไรอยู่กำลังจะสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลทหารเมียนมาที่ยึดอำนาจเมื่อ2ปีกว่าที่แล้วหรือเปล่านะครับและอีกประการหนึ่งที่เป็นประเด็นสำคัญครับที่ทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่โตก็เพราะว่ามีอาเซียนอย่างน้อย3ประเทศครับอินโดนีเซียประธานอาเซียนปีนี้เป็นหัวหอกครับไม่ยอมมาร่วมประชุมด้วยนะครับคุณดอนประมัติวินัยรัฐมนตรีต่างประเทศของเราออกหนังสือเชิญไปหลายประเทศนะครับหนังสือเชิญก็อ้างว่าเนี่ยการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเมื่อเดือนที่แล้วที่อินโดนีเซียมีข้อเสนอให้อาเซียนเนี่ยไปเริ่มมีปฏิสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบเขาใช้คำนี้นะครับปฏิสัมพันธ์แบบเต็มรูปแบบกับผู้นำของพม่าได้แล้วนะครับเพื่อที่จะหาทางยุติความรุนแรงในเมียนมาแต่ว่าในหนังสือที่รัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียเรดโนมาซูดี้ตอบกลับมาบอกว่าในการประชุมครั้งนั้นไม่เห็นมีความเห็นที่เป็นเอกฉันท์กันเลยหรือว่าเป็นความเห็นที่เป็นฉันทามติเลยว่าอาเซียนจะต้องไปดำเนินการอะไรก็ตามในเชิงที่จะอยู่นอกลู่นอกทางของฉันทามติ5ข้อที่อาเซียนได้วางไว้นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเมียนมานี่ก็ถือว่าเป็นการมองที่ไม่ค่อยจะตรงกันมากนะครับระหว่างไทยกับอินโดนีเซียแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาก็เพราะว่าในขณะนี้การเมืองในไทยก็ยังคู่กรุ่นนะครับก็เลยเป็นประเด็นให้นักการเมืองไทยหลายคนที่ไม่เห็นชอบกับแนวนโยบายของรัฐบาลประยุทธ์ต่อเมียนมานี้ออกมาค้านเลยนะครับบอกว่ามันไม่เหมาะสมหรอกที่รัฐบาลรักษาการอย่างรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะมาทำเรื่องแบบนี้ซึ่งทำไปทำมาอาจจะมีข้อผูกพันกับรัฐบาลชุดต่อไปแล้วก็ทำให้ประเทศไทยถูกมองนะครับว่ากำลังให้ท้ายรัฐบาลทหารในเมียนมาหรือเปล่าแต่ว่าคุณดอนประมัติวินัยรัฐมนตรีต่างประเทศก็ยืนยันในการให้สัมภาษณ์กับไทย PBS นะครับว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยต้องริเริ่มในการดำเนินการทูตแบบเงียบๆแบบนี้แหละในการจัดให้มีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อที่จะหาทางช่วยยุติความรุนแรงในเมียนมาถ้าประเทศไทยไม่ทำนะครับคุณดอนบอกว่าใครจะทำล่ะเพราะว่าในบรรดาอาเซียนทั้งหมดเนี่ยประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากการสู้รบจากวิกฤตในเมียนมาก็คือประเทศไทยในขณะที่ประชุมกันอยู่วันนี้นะครับชายแดนไทยเมียนมาก็ยังคู่กรุ่นไปด้วยสงครามกองทัพเมียนมาก็ยังส่งเครื่องบินมาโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหลายมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่มีคนเมียนมาอพยพหนีภัยเข้ามาในประเทศไทยการค้าก็ได้ผลกระทบด้วยเพราะฉะนั้นถ้าประเทศไทยไม่ทำอะไรเลยอยู่เฉยๆเนี่ยคนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือคนไทยนั่นแหละครับนี่คือเหตุผลสำคัญที่คุณดอนให้ไว้กับการประชุมที่ไม่เป็นทางการครั้งนี้คุณดอนยืนยันนะครับว่านี่ไม่ใช่เป็นการประชุมในกรอบอาเซียนเป็นความที่เริ่มของไทยนะครับในขณะที่ทางอาเซียนเองก็อยากให้ทุกอย่างถ้าจะทำอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเมียนมาเนี่ยควรอยู่ในกรอบของอาเซียนนี่ก็ถือว่าเป็นความเห็นที่ไม่ตรงกันเลยนะครับแต่ว่าในประเทศเนี่ยก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าคุณดอนพลเอกประยุทธ์ท่านนายกเองก็ถูกมองตลอดนะครับว่ามีแนวทางต่อเมียนมาที่มันไปให้ท้ายรัฐบาลทหารเมียนมามาตลอดนะครับแต่ว่าคุณดอนก็ยืนยันนะครับว่าทั้งหมดที่ทำไปนี้ก็เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยแต่ที่แน่ๆวันนี้ก็คือว่าการทูตแบบเงียบๆของไทยนั้นมันไม่เงียบอีกต่อไปแล้วนะครับ